นี่แหละค่ะคุณผู้ชมตลาดนะคะที่นั่นในเรื่องของไอเดียแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์อย่างที่กู๊ดบอกค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดจักจั่นหรือว่าซิคาด้ามาร์เก็ตนั่นเองค่ะซึ่งเป็นตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงมากของหัวหินนะคะนักท่องเที่ยวหลายคนนะคะเมื่อมาถึงหัวหินแล้วพอเล่นน้ำทะเลทานอาหารอร่อยๆเสร็จแล้วก็มักจะอยากมาเดินเล่นช้อปปิ้งซื้อของกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายแบบนี้ล่ะค่ะและตลาดแห่งนี้นะคะเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยก็คือการที่เขานั้นส่งเสริมให้คนเรานั้นมีความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าทำมือหรือว่า DIY ศิลปะดนตรีหรือว่าเรื่องของอาหารด้วยนะคะซึ่งตลาดที่นี่นะคะในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เขาก็แบ่งกันทั้งหมด4ส่วนด้วยกันค่ะมีอาร์ตอาราโมดที่เราอยู่กันตรงนี้ค่ะมีการขายสินค้า DIY นะคะน่ารักมากเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมี Art of Eating โซนที่เหมาะมากสำหรับใครที่ชอบทานของทานอร่อยๆนะคะแล้วก็มี Art Indoor ค่ะเป็นงานศิลปะเพื่อทำให้เรานั้นจินตนาการที่บันเจิดและท้ายสุดเลยค่ะ Art of Acting ค่ะซึ่งที่นี่เขาขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะมีการแสดงหลากหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นละครใบวงดนตรีหรือว่าการแสดงที่หลากหลายแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะมาถึงสถานที่ที่มีการขายสินค้าน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ชมอุ๊ยอาจารย์เห็นมั้ยชื่อเดียวกับรายการเราด้วยเห็นมั้ยคะอันนี้เป็นกระเป๋าทำจากอะไรอะคะเป็นปากมันไม่ใช่อะไรนะคะผ้าอะไรคานวาสอะไรผ้าผ้าดิบใช่ไหมมันจะอยู่นานกว่าไหมอ่ะมันจะแข็งแรงกว่าเป็นผ้าอุ๊ยน่ารักอันนี้คืออะไรเอ่ยปากกาปิ่นโตน่ารักมากเลยอ่ะคุณผู้ชมอันนี้มันเป็นปิ่นโตปะคะไม่เป็นสนิมด้วยอย่างที่บอกไปนะคะที่นี่ค่ะนอกจากเขาจะมีสินค้าที่ขายไอเดียอย่างปิ่นโตน่ารักน่ารักกระเป๋าแบบนี้หรือว่าเคสใส่โทรศัพท์มือถือแล้วนะคะก็ยังมีนี่เลยค่ะเรื่องของศิลปะค่ะไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปเหมือนหรือว่าการเป่าแก้วนะคะตรงนู้นเดี๋ยวเราไปดูการเป่าแก้วก็ดีกว่าค่ะอันนี้เป่าให้ดูเลยเหรอคะอยากได้รูปอะไรก็สั่งได้อย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับอุ้ยมันมีหมูข้างในด้วยอ่ะหมู3ชั้นค่ะคุณผู้ชมนะหมูที่1ชั้นที่2ชั้นที่3น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวจะออกมาเป็นแบบนี้ละค่ะที่พี่เขาเป่าอยู่ครับ5ชั้นครับไปค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะจากที่ได้เห็นตรงนี้นะคะเห็นว่ามีคนค่อนข้างพลุกพล่านเลยค่ะแล้วก็มีร้านค้าอยู่เยอะแยะมากที่นี่เขาเปิดเฉพาะวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ค่ะตั้งแต่ประมาณ4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มกว่าๆคนก็จะเริ่มซาแล้วนะคะและนี่ค่ะสินค้าที่เขาบอกว่าขายดีมากๆเลยก็คือพวกเสื้อยืดแบบนี้ล่ะค่ะซึ่งที่นี่นะคะนอกจากจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่เยอะมากเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปนะคะสินค้าแบบนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เขาซื้อกลับไปฝากเพื่อนๆที่ยุโรปหรือว่าที่ประเทศเขานั่นเองค่ะแต่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมช้อปปิ้งได้สักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกจะหิวแล้วล่ะค่ะกูว่าเดี๋ยวเราไปโซนของ Art of Eating หรือว่าโซนทานอาหารกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมไปเลยค่ะนี่ไงคะคุณผู้ชมนี่ของโปรดกูเลย Art of Eating ค่ะศิลปะของการกินค่ะไปค่ะไปหาอะไรหม่ำกันค่ะซึ่งทั่วไปค่ะอาหารที่นี่ก็จะเป็นอาหารตามสั่งที่ง่ายๆนะคะแต่ว่าเน้นความอร่อยค่ะแล้วนะคะคุณผู้ชมโซนถัดมาเลยค่ะโซนนี้เราก็จะมาเสพงานศิลป์กันนะคะซึ่งหลากหลายรูปแบบเลยล่ะค่ะขึ้นอยู่กับว่าศิลปินแล้วก็คุณผู้ชมนั้นจะชอบแบบไหนค่ะซึ่งถ้าพูดกันง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมตลาดซิคาด้าหรือว่าตลาดจักจั่นแห่งนี้ก็เปรียบเสมือนกับสถานที่ให้ผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายที่ชื่นชอบในงานศิลปะหรือว่างานที่มีไอเดียเป็นตัวของตัวเองนั้นได้มาพบปะแล้วก็พบเจอแลกเปลี่ยนซื้อขายกันนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมเท่าที่สังเกตดูเนี่ยเจ้าของร้านแล้วก็พี่ๆที่เขามาขายของที่นี่ก็ใจดีกันมากๆเลยล่ะค่ะอย่างเรื่องของศิลปะนี้นะคะถ้าเราจะสอบถามเขาว่าวาดยังไงเขียนยังไงหรือว่าไม่ซื้อแต่ว่ามาเดินดูมาชมงานเขาเฉยๆก็ไม่ว่ากันค่ะ
เห็นกูได้มาเดินชมเดินเที่ยวตลาดซิคาด้าหรือว่าตลาดจักจั่นกันแล้วก็คงอิจฉาอยากจะมาบ้างใช่ไหมล่ะคะที่นี่นะคะมาได้ง่ายๆเลยค่ะอยู่ที่หัวหินแล้วก็เปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะและตอนนี้นะคะช่วงกูทริปของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะช่วงหน้ากูจะมีเมนูที่น่าสนใจอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างติดตามชมนะคะ